ถือเป็นความสำเร็จของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่มีขนาดเล็กใช้งานง่ายพกพาสะดวกแล้วก็อ่านค่าชี้ได้ว่าทุเรียนนี้สุกแล้วหรือว่ายังเป็นทุเรียนอ่อนหรือว่าเป็นทุเรียนที่พลูสวยน่ารับประทานใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีแล้วก็วัดทุเรียนได้ครั้งละหลายๆลูกเลยนะครับเทคโนโลยีอินฟราเรดนั้นจะวัดค่าน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนได้ไม่ต่างจากค่าที่วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยยิงรังสีจากเปลือกทุเรียนแล้วก็กดปุ่มเพื่อให้เครื่องนี้ประมวลผลอ่านค่าน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนวัดทั้งปริมาณแป้งปริมาณน้ำตาลโดยที่ไม่ทำลายเนื้อทุเรียนที่อยู่ข้างในถือว่าเป็นประโยชน์กับชาวสวนทุเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะช่วยลดปัญหาชาวสวนตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายแล้วก็ไม่ได้ราคานั่นเองก็คือวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ทำลายตัวอย่างคำว่าวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างเนี่ยก็สามารถทำให้เราวิเคราะห์ได้ทุกผลทุกรูปเราสามารถที่จะประกันคุณภาพของผลผลิตได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้ขายเองก็สามารถที่จะประกันคุณภาพผู้ซื้อเองก็สามารถที่จะให้ราคารับซื้อเนี่ยที่เป็นธรรมกับเกษตรกรไทยนั้นเป็นผู้ส่งออกทุเรียนอันดับหนึ่งของโลกนะครับตลาดส่งออกที่สำคัญก็คือจีนเวียดนามอินโดนีเซียญี่ปุ่นสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเครื่องตรวจวัดทุเรียนนั้นโดยไม่ต้องผ่าจะช่วยทำให้ผู้ส่งออกลดปัญหาการตีกลับทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพลงอย่างมาก